โยสวัสดีเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างครับผมโจนะครับและนี่คือ Channel Live KBAK ตามติดชีวิต4ล้อครับวันนี้นะฮะผมก็มาที่ Pegasus Auto อีกแล้วครับผมเย้ที่นี่เขาก็เป็นศูนย์นำเข้ารถยนต์และศูนย์บริการที่มาตรฐานมากแต่ว่าวันนี้ครับโคตรพิเศษนะเพราะว่าผมเนี่ยจะมารีวิวเจ้ากบน้อยเจเนเรชั่นที่8นั่นคือเจ้า Porsche Carrera 911S ราคาตัวถัง992นี่ครับนี่เอาล่ะแค่อยู่ข้างๆก็รู้สึกพิเศษแล้วอย่ารอช้าถ้าเพื่อนผมแล้วไปกันเลยนี่ครับเพื่อนๆคือเจ้ากบน้อย All New Porsche Carrera 911S รหัสตัวถัง992ครับโอ้โหชื่ออะไรมันจะยาวขนาดนี้ครับพิเศษมากๆครับและเขาก็มาพร้อมกับราคาที่พิเศษเช่นการเริ่มต้นประมาณ12ล้านแต่ผมต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ใช่แฟน Porsche นะครับอาจจะมองว่าเฮ้ยนี่มันใหม่หรอนี่มัน all new หรอเพราะว่าหน้าตามันก็ดูแบบเป็นกบหลังล่าคล้ายๆกันหมดใช่ครับเนี่ยฮะโคตรใหม่ที่สุดเลยครับเพราะว่านี่เป็นเจเนอเรชั่นที่8แล้วเป็นตัวล่าสุดเป็นตัว all new ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ครับและถ้าเพื่อนๆมองแบบละเอียดมากขึ้นนี่ครับตรงฝากระโปรงเขาเนี่ยจะมีการผสมผสานความเหลี่ยมของ Porsche ในยุคก่อนๆถ้าเพื่อนๆมองแบบละเอียดมากขึ้นนะครับจะเห็นว่ารถใหญ่ขึ้นและยาวมากขึ้นครับหมายถึงขนาดตัวรถนะฮะน้ำหนักเขาก็เพิ่มขึ้นด้วยครับแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่า Porsche เนี่ยค่อยสิ่งที่ผมชอบมากๆมาฮะคือบูดของเขาใหญ่ขึ้นและไฟท้ายเขาเนี่ยเป็นแบบเอาหมดแล้วครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะได้ไฟท้ายยาวเนี่ยเฉพาะในตัว Carrera 4หรือว่าตัวคับ4เท่านั้นตอนนี้ครับ Porsche จัดมาให้ทุกรุ่นแล้วครับผมรวมถึงล้อหลัง21ล้อหน้า20ด้วยครับ จะโหดไปไหนเนี่ยไฟหน้ารุ่นใหม่เป็น LED Matrix Light นอกจากชื่อที่เท่ๆแบบนี้แล้วนะครับเวลาส่องสว่างยังไกลมากขึ้นแถมเวลาขับรถแล้วมีรถสวนมาเนี่ยไฟเขาก็จะลดให้เราจะได้ไม่ไปส่องตาใครครับเดี๋ยวท้องประกาศฮะเส้นสายบนฝาโปรงถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยจะเห็นความเหลี่ยมที่มาจากคาเรล่ายุคก่อนๆมันเป็นการผสมผสานกันระหว่างความคลาสสิกและความทันสมัยของยุคนี้หูยขนลุกเลยเนี่ยและแน่นอนฮะที่เปิดประตูเขายังพิเศษอีกด้วยครับแค่เพื่อนกดปุ่มโป๊ะมันก็ยืดมาแล้วก็เปิดแบบฟึบง่ายนิดเดียวสะดวกมากๆครับผมโอ้โหเพื่อนๆครับอินทีเรียของเขาสวยมากๆและดูน่าใช้มากๆอ่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนสังเกตนะตั้งแต่คอนโซลฝั่งนี้เลยนะปึ๊บไล่ลงมาเนี่ยคอนโซลเขาไม่ได้ตรงๆนี้นะครับเขาแบบอย่างเงี้ยเอียงลงมาปึ๊บเหมือนกับว่ารับเข้าหาคนนั่งกับคนขับมากขึ้นและตรงจอตรงนี้ครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะมันเป็นจอแบบโค้งอ่ะเหมือนทีวีจอโค้งสมัยเนี้ยคือแบบเฮ้ยแม่งเท่ว่ะและสิ่งที่ผมชอบมากๆคือเขาได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาอย่างเช่นจอทัชสกรีนตรงกลางตรงนี้แต่เขายังคงเข็มวัดรอบที่เป็นอนาล็อกไว้ตรงกลางซึ่งมันเป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆฮะนอกจากจอที่เป็นดิจิตอลแล้วแผงควบคุมตรงกลางตรงนี้ครับยังเป็นทัชสกรีนด้วยให้ความรู้สึกสะอาดตามากๆครับถ้าเทียบกับว่าเป็นปุ่มๆเยอะๆสมัยก่อนแต่ข้อเสียของเขาก็คือพอกดๆไปเรื่อยๆฮะรอยนิ้วมือมันจะเริ่มมานะครับอาจจะต้องเช็ดบ่อยหน่อยและแน่นอนมากครับเพื่อนๆว่า Porsche เนี่ยเขาเป็นเจ้าแห่งหนังจริงๆครับไม่ว่าเพื่อนๆจะสัมผัสตรงไหนนะฮะแผงตรงกลางตรงนี้หรือว่าตรงคอนโซลแผงข้างๆตรงนี้คือแผงตรงไหนเขาก็คุ้มด้วยหนังของเขาทั้งหมดพวงมาลัยรู้สึกดีที่จริงแล้วผมกล้าพูดได้เลยว่าอินทีเรียของ Porsche เนี่ยเป็นอะไรที่พรีเมียมดีที่สุดในย่านราคานี้เลยก็ว่าได้ครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องออปชันกันหน่อยครับเพื่อนๆจะเห็นว่าPorsche แต่ละคันเนี่ยทำไม Carrera มีตั้งแต่12ล้านถึง13ล้านทำไมราคามันต่างกันเยอะเหลือเกินบอกเลยว่าต่างที่ออปชันแต่ละที่เนี่ยที่บอกว่าออปชันเต็มออปชันฟูลเนี่ยครับหายากมากครับที่จะมีเต็มจริงๆก็มีครับแต่คงน้อยมากๆครับใครจะไปติดออปชันทุกช่องยกตัวอย่างนะครับว่าทำไมเขาต่างออปชันราคาถึงแพงเบรกเซรามิกสีเหลืองเท่ๆสวยๆนะครับถ้าเพื่อนอยากได้ออปชันนี้ปึ๊บเพิ่มเงิน 400,000 บาทครับอันนี้สำหรับผู้นำเข้าอิสระนะถ้าเพื่อนเพิ่มออปชันนี้กับศูนย์ Porsche นะครับเพื่อนๆก็ต้องจ่ายเพิ่ม1ล้านบาทครับเครื่องเสียงปกติแล้วถ้าไม่ได้กดออปชันอะไรก็จะเป็นเครื่องเสียงธรรมดาที่ไม่มีโลโก้อะไรเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันยี่ห้ออะไรส่วนใหญ่ก็จะมาพร้อมเครื่องเสียงโบสก็ถือเป็นออปชันกลางๆนะครับก็โอเคฟังได้แต่ถ้าแพงสุดเนี่ยเพื่อนๆก็จะอัปเกรดเป็นเบิร์นมาสเตอร์ซึ่งตัวนี้เพิ่มอีกประมาณ 200,000 บาทและแน่นอนนะฮะสำหรับคนที่รักรถเราไม่อยากให้รถเราขูดใช่มั้ยเราก็เพิ่มออปชันลิฟต์หน้าขึ้นมาอีกประมาณ 180,000 บาทครับ
แต่ว่าออปชันที่ต้องมีเลยนะครับในรถปอร์ตของ Porsche คือ Sport Chrono เราก็จะได้นาฬิกาจับเวลานี้1อันแล้วก็มีปุ่มสวิตช์ตรงนี้ครับเวลาเปลี่ยนโหมดและปุ่มตรงกลางเรียก Sport Response กดปุ๊บมันจะทำให้เครื่องเนี่ยใช้แรงม้าสูงสุดแรงบิดสูงสุดเป็นเวลา20วินาทีครับและแน่นอน Sport Exhaust ซึ่งแล้วแต่คนนะแต่สำหรับผมเนี่ยต้องมีครับเพื่อปรับเสียงท่อให้มันดังขึ้นโอเคเรามาดูเรื่อง Infotainment หรือว่าจอสักนิดนึงดีกว่าจอทัชสกรีนของเขานะครับลื่นมากฮะและกราฟิกสวยมากๆสิ่งเดียวนะครับที่ผมหงุดหงิดเกี่ยวกับจองเขาก็คือบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะกดนะครับมันอยู่ลึกเกินไปฮะแบบว่าเราต้องเข้าเมนูนี้ก่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะปรับเสียงท่อ1ต้องกดที่ผ่า2ไปที่ Sport Exhaust 3แล้วก็กดซึ่งมันควรจะมีปุ่มเดียวที่กดปุ๊บแล้วมันเปิดเลยแต่นั่นก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่แต่ผมคิดว่ามันควรจะเป็นปุ่มเดียวมากกว่ากดครั้งเดียวรู้เรื่องหน้าปัดด้านคนขับใช้งานง่ายมากๆโดยการหมุนปุ่มด้านขวานี้ฮะสวยงามไม่ว่าเพื่อนจะดูข้อมูลของรถ navigation จับเวลาลมยางหรือ G-Force ก็เป็นของเล่นที่รู้สึกขับแล้วมีอะไรมากขึ้นและกราฟิกเขาสวยเหมือนกันนะส่วนด้านซ้ายครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากฮะก็จะเป็นควบคุมฝั่งจอตรงกลางมากกว่ามาพูดถึงความสบายในการนั่งกันบ้างเพื่อนๆไม่ว่าเพื่อนๆน้ำหนักเท่าไหร่หรือว่าขนาดตัวเท่าไหร่นะเจ้าคันนี้เนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยก็ตัวสูงตัวเตี้ยผมสูง177นะแต่ดูพื้นที่บนเฮดรูมผมดิโอ้โหเหลือเป็น10เซนน่ะนั่งสบายมากๆไม่รู้สึกว่าต้องเอี้ยวต้องก้มเยอะนี่คือพวงมาลัยมันอยู่กลางกับตัวผมมากๆกลางมากกว่าตาที่ผมจะมองให้ตรงอีกอะเซนเตอร์สุดๆและสิ่งที่ผมรอคอยครับนี่ในที่สุดที่วางแก้วเขาก็มาจุติลงแล้วนะครับตรงนี้นี่เองแต่ถ้าวางของสูงไปเนี่ยเวลาเปลี่ยนเกียร์ก็จะลำบากแล้วสำหรับคนนั่งล่ะครับCarraเนี่ยมันเป็นรถที่มองว่ามันสามารถใช้งานได้จริงในทุกวันนะฉะนั้นเนี่ยที่เก็บของเขาไม่ต้องเป็นห่วงเท่าไหร่ที่เก็บของด้านข้างก็ใส่ได้เยอะโกลบ็อกก็ใส่ได้เยอะมาดูข้างหลังบ้างครับฮึบเฮ้อโอ้ทำอะไรปุ๊บโอ้ลองปิดบ่อนะครับผมว่าไม่ค่อยบ่อเท่าไหร่นะสำหรับการนั่งข้างหลังดูขัวอกดิแล้วถ้ามีอุบัติเหตุเนี่ยบายบายครับบายบายแน่นอนครับผมว่าข้างหลังเนี่ยเหมาะกับการวางสัมภาระมากกว่ากระเป๋าเล็กๆหรือว่ามีลูกตัวเล็กๆนะครับมันนั่งได้หรือถ้าจะไปกับเพื่อนจริงๆเนี่ยโอเคไปปักซอยเซเว่นอะไรแป๊บนึงพอได้อยู่ครับถ้าจะนั่งยาวๆผมขอโบกแท็กซี่ตามไปดีกว่าครับรถทุกคันย่อมมีข้อดีและข้อด้อยครับเพื่อนๆวันนี้เรามาดู3สิ่งที่ทำให้ผมหงุดหงิดกันอย่างแรกเลยครับพวงมาลัยเนี่ยไม่รู้ว่าเขาออกแบบยังไงนะเพราะว่าไอ้ก้านของเขาเนี่ยมันบังเวลาที่เราจะมองหน้าปัดวงซ้ายสุดกับขวาสุดทำให้มันต้องเอี้ยว2เสียงเครื่อง Porsche Generation ใหม่ๆเนี่ยซึ่งเป็นเทอร์โบหมดแล้วแน่นอนว่ามันทำให้แรงขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นแต่เสียงเขาครับยังไงก็สู้ NA ดั้งเดิมไม่ได้ไม่เชื่อฟังครับสามฮะเจ้ากบรุ่นใหม่หนักมากกว่าตัวก่อน55กิโลแต่นั่นก็เป็นเพราะว่ารถเขาเนี่ยใหญ่ขึ้นยาวขึ้นและล้อใหญ่ขึ้นและเทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นแค่เกียร์ PDK 8 Speed ตัวใหม่ก็20กิโลแล้วครับเอาละฮะมาถึงสิ่งที่ผมคิดว่ามันโคตรเท่มากฮะ1ครับเจ้านี่เนี่ยเขามีเซ็นเซอร์ถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงกำลังฝนตกเขามีอะคูสติกเซ็นเซอร์ตรงซุ้มล้อด้านหน้านะครับเขาก็จะปรับไฟเวทโหมดให้อัตโนมัตินั่นก็คือคันเร่งความไวน้อยลงและปรับเกียร์ให้รอบต่ำๆไว้เพื่อความปลอดภัยครับผมวิ่งหลังใหญ่ขึ้น 25% และถ้าเพื่อนๆวิ่งเกิน96กิโลเมตรเขาจะยกขึ้นมาเอง10เซนและถ้าเหยียบเกิน150กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะยกขึ้นอีก5เซนเพื่อความนิ่งของเขามากที่สุดฮะช่องด้านหน้าครับจะเปิดและปิดเองถ้าเครื่องไม่ร้อนมากและเพื่อแอโรไดนามิกสุดท้ายครับการวางอินเตอร์คูลเลอร์ที่อยู่บนเทอร์โบเพิ่มความแรงมากขึ้นและเทอร์โบเขาเนี่ยหมุนสลับฝั่งกันเพื่อความรุนแรงมากที่สุดครับผมเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในเจ้าโอชิคตัวถัง92911S นะครับโอ้ยเรากำลังจะไปลองขับกันนะเพื่อนๆต้องบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าแค่เข้ามานั่งเนี่ยโพซิชันการนั่งเขาแบบสบายมากๆไม่ว่าจะมองไปทางไหนอินทีเรียเขาสวยมากๆเวลาที่เราเจอแดดอะสีแดงตัดกับสีดำเงานะครับแล้วยังมีทริมอยู่ตรงนี้มันทำให้ความรู้สึกแบบเฮ้ยมันสวยอ่ะทัศนวิสัยในการมองครับเพื่อนๆง่ายมากๆบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าเจ้านี่เนี่ยมันมีแรงม้ามากถึง450ตัวและเพื่อนๆรู้ไหมสิ่งที่เจ๋งของเขาเนี่ยมันทำ0ถึง100ได้ในแค่ 3.2 วิเท่านั้นอ่ะเฮ้ยมันไม่มีรถ450แรงม้าคันไหนที่สามารถทำ0ถึง100ได้ใน3วิไม่มีแน่นอนครับOh shit!
บอกเลยว่าการขับขี่เขาสนุกมากมากฮะและเกียร์ BDK ปกติมันไวอยู่แล้วนะนี่มันไวมากขึ้นเองโอ้ยรถเขาแฮนด์ลิ่งดีมากมากนี่มันเป็นรุ่นขับ2ที่เครื่องวางอยู่ข้างหลังตามหลังแล้วเครื่องที่วางไว้อยู่ข้างหลังมันผิดละเพราะว่าน้ำหนักกระทิ้งท้ายจะทำให้แฮนด์ลิ่งไม่ดีจะทำให้รู้สึกว่าขับแล้วมันไม่บาลานซ์ไม่เลยครับไม่รู้สึกถึงความไม่บาลานซ์เลยสักนิดเดียวโอ้โหเทอร์โบเขามาเร็วมากนี่ผมขับอยู่ในสปอร์ตพลัสหรือว่าโหมดที่โหดที่สุดการตอบสนองของคันเร่งไวมากๆแค่แตะนิดเดียวมันพร้อมที่จะทะยานไปตลอดเวลาพวงมาลัยถึงมันจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามันไม่ใช่พวงมาลัยแฮนด์ลิ่งแต่ว่าโอ้ฟังเสียงดาวชิปดิครับโอ้เสียงดาวชิปเขาโหดมากมากรอบเขาเนี่ยมาตั้งแต่พันไปไปนี่คือข้อดีของเทอร์โบครับคืออย่างเครื่อง NA เราต้องรอให้รอบมันแบบ 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 ถึงจะกรีดร้องพร้อมกับมาทุกตัวที่เร่งเข้ามาแต่พอเป็นเครื่องเทอร์โบครับเราไม่เป็นต้องไปลากรอบให้มันสูงเราก็แค่ขับสบายสบายผ่อนคลายไม่ต้องกดอะไรเยอะไม่ต้องให้รอบเครื่องทำงานหนักกำลังของเขาก็เพียงพอในการใช้ชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่เพียงพอเหลือเฟือมากๆฮะอย่างที่บอกไปว่าเกียร์ PDK ใหม่ลูกนี้เปลี่ยนไวมากผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไวขึ้นไปขนาดไหนเพราะตัวเก่าเนี่ยไวกว่าคนกับพิบตาแต่ตัวใหม่ไวขึ้นกว่าเดิมไม่รู้ว่ามันยังไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันไม่รู้จะอธิบายออกมาไงโอ้พวงมาลัยโคมากมากปอร์เช่เป็นรถที่มีพวงมาลัยโคมโคตรโคตรและแฮนด์ลิ่งง่ายและดีมากๆฮะการเลี้ยวเป็นไปได้อย่างง่ายดายไม่อึดอัดอะไรไปครับผมสามารถขับเจ้าคันนี้ได้ทุกวันทั้งวันจริงๆมันไม่มีคำว่าเหน็ดเหนื่อยข้อดีของการที่เป็นรถทัศนวิสัยดีนะครับการที่เพื่อนขับไปแล้วเปลี่ยนเลนอะไรต่างๆเนี่ยมันทำได้ง่ายมากๆฮะนี่ขนาดอยู่ใน Sport Plus เป็นโหมดที่โหดที่สุดของเขาผมกลับไม่รู้สึกว่ารถเขาเนี่ยมันดิบหรือมันแข็งหรือมันอะไรอ่ะดูดิเมื่อกี้เข้าถนนขรุขระแต่ว่าช่วงล่างเขายังนิ่มแต่เฟิร์มมากๆเบาะนั่งเขาสบายมากๆอ่ะเพื่อนโอ้ my god คือรถนิ่งดีมากๆอ่ะโอ้โอเคคลิปนี้ผมอาจจะดูแบบว่าไม่ค่อยเป็นกลางนิดนึงนะอาจจะเข้าข้างรถนิดนึงนะครับแต่นั่นเพราะว่ารถมันขับดีจริงๆอ่ะมาดิเทอร์โบไปโอ้มันดึงอย่างเดียวดึงเป็นเส้นตรงนี่เป็น Carrera S ที่ได้เบรกสตีลนั่นก็คือเบรกสีแดงของ Carrera คือเขาได้เบรกใหญ่กว่าธรรมดาทั่วไปถ้าแพงที่สุดดีที่สุดคือเบรกเซรามิกแต่เท่าที่ผมขับเนี่ยไม่จำเป็นเลยเบรกเซรามิกในเจ้า Carrera แค่เบรกเหล็กธรรมดาของเขาก็เหลือเฟือมากๆแล้วครับที่ผมขับอยู่ในโหมด Normal ที่ความเร็ว60ล้อเขาอยู่แค่ 1,200บางทีเราไม่เป็นจะต้องไปอัดไปใช้สมรรถนะให้มันเต็มสเตย์เต็ม450ม้าเพื่อที่จะมีความสุขกับเขาไม่จำเป็นเลยครับเราแค่ขับเรื่อยๆสบายๆ enjoy กับทีเรียสวยๆแม่งสวยจริงเขินเลยอ่ะเขินกว่ามองหน้าซิปแน่อีกอ่ะเราเล่นนะครับการแสดงที่พูดออกมาในบางอย่างก็เป็นการแสดงนะครับและคันนี้เพื่อนได้เทคโนโลยีเลี้ยวล้อหลังมาด้วยซึ่งมันทำให้การเลี้ยวเนี่ยครบมากๆและการกลับรถหรือตีวงเนี่ยแคบมากๆนะฉลาดมากๆแล้วยังมีตัวกระจายแรงบิดไปยังล้อหลังซึ่งทำให้การเร่งของเขาเนี่ยดีมากขึ้นแต่ข้อเสียอย่างเดียวที่ผมรู้สึกในการขับขี่คือเสียงเครื่องเขาเนี่ยข้างนอกเบาแต่ข้างในดังกว่าที่ผมบอกมันเป็นข้อเสียก็เพราะว่าที่มันดังกว่าเพราะปอร์เช่เขาเนี่ยทำให้เสียงเขาออกทางลำโพงซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สิ่งสำคัญของการเดินทางมันไม่อยู่ที่จุดหมายครับแต่มันอยู่ที่การเดินทางและสำหรับคนที่ขับรถยนต์มันก็อยู่ที่พาหนะในการเดินทางซึ่งเจ้า Carrera Generation ที่8รหัสตัวถัง992คันนี้ทำให้การเดินทางของผมมีความสุขขึ้นครับถ้าถามว่า91เจนนี้เป็นยังไงผมบอกเลยว่าแรงขึ้นแฮนด์ลิ่งดีขึ้นบาลานซ์ดีขึ้นอินทีเรียนี่คนละเลเวลไปแล้วแต่ความเป็นหนึ่งเดียวกับรถหรือว่าการที่เราจะสัมผัสได้ถึงรถมันเข้าถึงยากมากขึ้นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆขับชิวๆสบายๆขับโล่งๆเพื่อนๆแทบจะไม่รู้สึกคอนเนคกับรถเลยเหมือนขับรถที่แรงและสบายธรรมดาแต่การที่เพื่อนๆจะสื่อถึงได้เนี่ยเพื่อนๆต้องใส่เขาให้ใกล้ลิมิตมากที่สุดและถึงจะรู้สึกถึงความเชื่อมต่อของคนขับและถนนครับผมสุดท้าย
ายนี่ครับผมขอสรุปเลยว่ามันเป็นรถที่ขับดีมากๆขับสบายมากๆแอร์เย็นเพลงก็ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันในประเทศไทยไม่เมื่อยไม่เหนื่อยไม่กลัวถนนแย่แถมยังแรงมากๆอีกด้วยครับแย่แล้วเพื่อนๆคือรถมันดีมากๆฮะรถมันดีจนผมต้องจองวันนี้มารีวิวนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่รีวิวเสร็จแล้วซื้อเลยเดี๋ยวว่าช่วงนี้มันฟ้าฝนแบบว่าทำให้หน้ามืดตามัวนะคะซิมแนนไม่มาเลยเห็นอะไรก็สวยไปหมดเฮ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่สงสัยเขาจะอยากมาอยู่กับเราเฮ้ยยังมึนอยู่เลยเนี่ยเพื่อนๆเพิ่งจะถ่ายเสร็จขอเวลาทำใจแป๊บนึงไม่คิดว่าจะมาซื้อเนี่ยวันนี้เก่งก็ไม่ได้คิดว่าจะมาดีจบเลยรถแม่งดีเกินอ่ะเดี๋ยวเพิ่งเสร็จอย่างนี้นะครับใช่ปึ๊บเรียบร้อยขอบคุณมากครับโอ้ยแล้วนะครับก็ทำการจองกบน้อย992เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆไม่รู้จะพูดอะไรต่อเลยวันนี้ก็คงกลับบ้านแบบงงๆนะครับเอาล่ะเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับกลับมาพร้อมกับไปสั่งซื้อรถนะครับโอ้นี่มันวันอะไรนี่มันวันอะไรโอเคโอเคใจเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังก่อนว่าทำไมถึงตัดสินใจซื้อนะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะรู้แล้วว่าผมได้ปล่อยเจ้า Ferrari FC 30ไปแล้วนะครับด้วยผลที่ว่ามันยังไม่ตอบโจทย์ของคนในครอบครัวคือมันขับสนุกมากและผมก็ชอบขับมากเครื่อง NA Single Class ขับดีมากๆขับสนุกมากผมชอบมากแต่มันไม่ตอบโจทย์สมมติว่าคนในครอบครัวเราจะใช้ใช่มั้ยสมมติคุณพ่ออยากจะขับคุณแม่อยากจะนั่งบ้างอะไรเงี้ยครับด้วยความเป็นเบาะบักเก็ตแล้วดิบโหดขนาดนั้นเนี่ยเค้าก็ไม่สามารถนั่งได้แล้วพออะไรที่มันไม่ได้ใช้เราก็จะมองมันเปลี่ยนไปแล้วก็จะไม่รู้สึกว่าเราอยากจะขับอันนี้คือความรู้สึกของเรานะครับนั่นก็เลยเป็นผลว่าทำไมผมถึงปล่อยเจ้า Ferrari FC 30ไปเนาะแล้วก็ตั้งโจทย์ใหม่ว่าเราจะหารถที่1เป็นรถสปอร์ต2สามารถขับได้ทุกคนก็คือผมน้องชายคุณพ่ออะไรเงี้ย3ต้องขับง่ายขับไม่เมื่อยขับเดินทางไกลๆได้4ก็คือเป็นรถที่ใหม่เราจะได้ไม่ต้องห่วงพวกค่าบำรุงไม่ต้องห่วงไปซ่อมบ่อยๆอะไรเงี้ยครับสุดท้ายทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็เลยจบที่ All New Porsche Carrera 911S ในราคาตัวถังเอาจริงนะตอนแรกผมเห็นในรูปก็แบบก็เฉยๆอ่ะมันก็คล้ายๆของเดิมแต่พอดูไปเรื่อยๆมันเริ่มสวยเว้ยแล้วพอเจอของจริงเท่านั้นแหละโอ้ my god โอ้ my god พี่แม่งสวยว่ะคือมันไม่ได้สวยแบบว้าวเหมือนเฟอร์รี่เหมือนเห็น Lamborghini แต่มันสวยแบบยังไงอ่ะมันไม่ได้หวือหวาแต่มันมีเสน่ห์มันดูคลาสสิกดูนานๆได้อ่ะมันดูเรื่อยๆดูนานๆน่ะไม่รู้สิครับผมมันจะหลงเสน่ห์เจ้ากบน้อยเข้าให้แล้วเอาเป็นว่าเราก็จะไปรับรถกันแล้วเรารับมาแล้วเราก็ต้องจัดซัดเต็มอีกรอบหนึ่งนะฮะก็แน่นอนที่สุดนะครับต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามดูคลิปจนจบแล้วก็ขอบคุณโชว์รูมเพกาซัสออโต้ฮาวนะครับที่ทำให้ผมเกิดกิเลสจนต้องซื้อเอาละครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทุกคนได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ